เนี่ยเป็นสาวสวยมากความสามารถนะฮะช่วงนี้เห็นกันบ่อยเลยนะกระติบชวันกรก็หันมาจริงจังกับเรื่องบทบาทการเป็นช่างศักดิ์ด้วยนะแต่ก็ไม่วายอ่ะโดนเกรียนโซเชียลเนี่ยเข้ามาปั่นป่วนโดยเธอก็โพสต์ภาพคอมเมนต์ของชายหนุ่มรายหนึ่งที่บอกว่าผมจะสักในที่ลับกระติบสักให้ได้ไหมครับที่ลับที่ว่านี้จริงๆก็อาจจะเป็นน้องอาจจะเป็นตรงที่แบบอยู่ตรงไหนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะซึ่งกระติบได้ระบุข้อความว่าเอากรณีตัวอย่าง1ใน100มาให้ดูอาชีพช่างสักสำหรับติบเป็นอาชีพที่มีเกียรติ1คือคุณไม่ให้เกียรติอาชีพนี้2คุณเห็นผู้หญิงเป็นอ็อบเจกต์เป็นวัตถุสิ่งนี้ติบไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครก็ตาม3ไปพูดกับแม่เงิงนะคะนะฮะเขาเขียนจริงๆแต่ก็เอางองงูมาแทนนะเอาเฟซปลอมมาเล่นกระจอกนี่ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ